ตามคำเรียกร้องไมนูนั้นถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่คอบบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งอนาคตไกลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดมิดฟิลด์ดาวรุ่งของปีศาจแดงนั้นก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของสโมสรในช่วงหลังซึ่งในตอนแรกนั้นไม่มีชื่อของไมนูนั้นติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่โดยเจ้าตัวนั้นถูกเรียกไปติดในทีมรุ่น U21 ซึ่งทางซอเกตนั้นยอมรับว่าไมนูนั้นโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ยังต้องได้ลงสนามกับต้นสังกัดมากกว่านี้ก่อนแต่ทว่าหลังจากมีกระแสเรียกร้องเป็นอย่างมากว่าดาวเตะวัย18ปีนั้นพร้อมสำหรับการติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แล้วโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยพาแมนยูนั้นเอาชนะลิเวอร์พูล4-3ในถ้วยฟุตบอล FA ครับนี่คือเด็ก18จริงๆใช่ไหมที่เล่นนิ่งเกินกว่าอายุจริงๆในตอนนี้เหมือนเป็นเดอะแบ็คแดนกลางของแมนยูไปแล้วทั้งตัดเกมในแดนกลางบิ้วเกมขึ้นมาทรานซิชั่นเกมมีในตัวเด็กคนนี้หมดซึ่งฟอร์มการเล่นแบบนี้ทำให้สุดท้ายเซาเกตนั้นตัดสินใจเลือกให้โอกาสเข้ามาสู่ทัพสิงโตคำรามชุดใหญ่จนได้โดยตอนนี้ไมนูนั้นก็ได้เข้ามารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนั้นก็เคยผ่านการรับใช้ทีมชาติอังกฤษในรุ่น U17 U18 และ U19 มาแล้วและในตอนนี้จะได้มีส่วนร่วมกับทีมชาติชุดใหญ่ในโปรแกรมอุ่นเครื่องกับบราซิลในคืนวันที่23มีนาคมและกับเบลเยียมนั้นในคืนวันที่27มีนาคมโดยทั้ง2เกมนั้นจะได้ลงเล่นที่สนามเวมบลีย์งานนี้ก็ต้องมารอดูติดตามกันว่าไมนูกับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นั้นผลงานจะเป็นเช่นไร